Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's a place I love, and here I'll stay. Rush everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. Every corner, they seem to smile and say, "We don't care what your name is, boy, we'll never turn you away." So I'll continue to stay here. I will always will say. So ferry across the Mersey, 'cause this land's a place I love, and here I'll stay. Here I'll stay. Here I'll stay. I would like to dedicate this song to Mr. Richard, the Dean of the Mahidol University. Duriyang Kasin. I don't know how to say it in English. Hey Richard, how are you? Here's to you, Richard. สวัสดีครับเพื่อนๆ เมื่อสักครู่นี้คือเพลง Ferry Across the Mersey นะฮะ ของ Gary หรือ Jerry and the Pacemaker อะไรประมาณเนี้ยฮะเป็นวงเก่าจากอังกฤษนานแล้วไม่รู้ว่านักร้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ I don't know if the original singer is still alive. Do you know Richard? Anyway, ก็เป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งนะฮะที่เลือกเพลงนี้มาเล่นเพราะว่าเช้าวันนี้ผมได้กีตาร์มาใหม่ตัวหนึ่งกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าสายไนลอนขนาดกำลังดีเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นกีตาร์โปร่งสายไนลอนไฟฟ้าที่ถูกที่สุดที่ผมมีมาถ้าถามผมตรงๆนะฮะเหมาะกับใครผมว่ากีตาร์ตัวเนี้ยเหมาะกับมือกีตาร์หัดใหม่ที่ยังคงบอกถึงความแตกต่างระหว่างกีตาร์แพงกับกีตาร์ไม่แพงโอ้โหคุณฮาร์ดพูดอย่างนี้เจ้าของกีตาร์เขาไม่น้อยใจเหรอคือกีตาร์แพงกีตาร์ถูกเนี่ยมันมีมีนิ่งมันมีนัยยะสำคัญกีตาร์ตัวนี้ดีไหมดีแต่ถ้าเทียบกับกีตาร์รุ่นก่อนๆที่ผมรีวิวราคา 20,000 30,000 เนี่ยแน่นอนมันเทียบไม่ได้แต่กีตาร์ตัวเนี้ยผมว่าเหมาะสำหรับ1คนที่มีทุนทรัพย์น้อย2คนที่ยังเพิ่งหัดใหม่ยังบอกไม่ถูกระหว่างกีตาร์ดีมากกับกีตาร์ดีไม่มากเหมือนกับเราเอาไวน์น่ะขวดละเป็นแสนกับขวดละ500ไวน์แบบไวน์จากโอ้โหฝรั่งเศสนะจากบอร์โดอะไรเนี่ยนะฮะกับไวน์โอท็อปไปให้คนที่เขาทานเหล้าไม่เป็นกินฉะนั้นไอ้คนที่กินไวน์ไม่เป็นหรือทานเหล้าไม่เป็นเนี่ยเขาก็คงจะไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างไวน์ขวดเป็นแสนกับไวน์ขวดละ500ได้อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะกีตาร์ตัวนี้เช่นเดียวกันสำหรับมือใหม่เพิ่งหัดแล้วก็อยากได้กีตาร์ที่เล่นแล้วสบายนิ้วเล่นแล้วไม่เจ็บเล่นแล้วเพลินแน่นอนครับตัวนี้เหมาะฉะนั้น if money is no object นะฮะถ้าสำหรับท่านแล้วเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ลูกสาวผมพูดนะฮะก็พ่อบอกว่าถ้าเรื่องใหญ่ก็คือพ่อไม่ได้เงินใช่ฮะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือไม่ได้เงินครับถ้าสำหรับท่านแล้ว
เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมแนะนำให้ซื้อกีตาร์ดีๆแพงๆไปเลยเพราะว่ากีตาร์เนี่ยมันอินเวสต์ครั้งเดียวและถ้าดูแลรักษาดีๆเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าท่านยังไม่มั่นใจว่ากีตาร์จะใช่หนทางแห่งชีวิตแห่งอนาคตของท่านหรือไม่ผมแนะนำให้อินเวสต์ในตัวนี้นี่คือกีตาร์ยี่ห้อโมชั่นผมก็เพิ่งได้ยินแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตมีกีตาร์ยี่ห้อนี้ด้วยในโลกนี้ในนี้เขาเขียนว่า supervised by USA จีนชัวร์ฮะถ้าภาษาอังกฤษแบบนี้จีนชัวร์ supervised by USA ราคา 8,500 บาทนะครับเป็นกีตาร์สายไนลอนโปร่งไฟฟ้าเนี่ยฮะ woodwork ก็โอเคใช้ได้นะฮะการเข้าไม้เข้าบริดจ์อะไรโอเคนะครับแล้วก็เล่นแล้วดีครับสำหรับท่านใดที่สนใจกีตาร์โปร่งไฟฟ้าสายเหล็กราคาไม่แพงผมขอแนะนำตัวนี้นะครับ Merida Extrema รุ่นมินินะฮะมีพิกอัพเป็น Fishman ดีครับ Fishman นี่ถือว่าเป็น Good Guitar Pickup เสียงดีครับรักแท้ที่เกิดขึ้นมามีดวงใจของเธอรับรู้แค่ตัวเองไม่อาจบอกกลัวเกิดเสียใจตัวเธอจะตอบยังไงดื้อ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 ปาดาดาปาปาดาดาดื้อ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 ลา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 ถ้าสนใจนะครับมาดูได้มาลองได้ที่บ้านผมแล้วก็ผมยังมีอีกเยอะแยะเลยมีทั้งสายเหล็กสายไนลอนมีทั้งแบบโปร่งธรรมดามีแบบทั้งโปร่งไฟฟ้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,500 บาทสูงสุดที่ผมขายอยู่มีประมาณ 30,000 บาทแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ To dream the impossible dream To fight the unbeatable foeTo bear the unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong